Apple เปิดตัว HomePod รุ่นที่2เดี๋ยวคลิปนี้นุ่นนิกมาสรุปสเปคให้ฟังนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าณตอนนี้ยังไม่มีขายในประเทศไทยค่ะApple เปิดตัว HomePod รุ่นที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการเปิดตัวแบบออนไลน์ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาในวันที่18มกราคมปี2023ค่ะสเปคโดยรวมนะคะก็คือดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยยังเหมือนเดิมเลยแต่มีการปรับดีไซน์ด้านบนนิดหน่อยใช้ชิป S7 ค่ะเพิ่มเซ็นเซอร์เข้ามาเยอะหลายตัวเลยแล้วก็รองรับ Matter รองรับ App Find My ค่ะก่อนจะเข้าเนื้อหานะคะนุ่งนิกฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official ของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตดีๆแบบนี้ค่ะนุ่งนิกจะพามาย้อนไทม์ไลน์นะคะว่า Apple เนี่ยเขาเปิดตัว HomePod มาแล้วกี่รุ่นนะคะณตอนนี้เนี่ย Apple เขาเปิดตัว HomePod มาแล้วทั้งหมด3รุ่นค่ะอันแรกก็คือ HomePod รุ่นแรกอันที่2ก็คือ HomePod Mini และล่าสุดก็คือ HomePod รุ่นที่2ค่ะสำหรับ HomePod รุ่นแรกนะคะเปิดตัวมาในปี2018ค่ะณตอนที่เปิดขายเนี่ยเขาขายในราคา349ดอลลาร์นะคะแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างสูงนะคะทำให้ Apple เนี่ยเขาลดราคาลงมาเหลือที่299ดอลลาร์ซึ่งณตอนนั้นนะคะตลาดของลำโพงอัจฉริยะเนี่ยอาจยังไม่เป็นที่นิยมกันมากนะคะอีก2ปีต่อมาค่ะในเดือนตุลาคมปี2020เนี่ย Apple เขาก็เปิดตัว HomePod Mini ออกมานะคะมี2สีด้วยกันคือสีขาวแล้วก็สีเทา Space Gray ขายในราคา99ดอลลาร์ค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีขายในประเทศไทยเช่นกันเดือนมีนาคม2021ค่ะ Apple เขาประกาศเลิกขายแล้วก็เลิกผลิต HomePod รุ่นแรกไปแต่ยังขาย HomePod Mini อยู่นะคะและต่อมาเนี่ยในเดือนตุลาคมปี2021ในปีเดียวกันเนี่ย Apple เขาก็เปิดตัว HomePod Mini สีใหม่ทั้งหมด3สีก็คือสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินค่ะและล่าสุดค่ะวันที่18มกราคมปี2023ซึ่งก็คือในปีนี้นะคะ Apple เขาก็เปิดตัว HomePod รุ่นที่2ออกมานะคะโดยเขาให้เหตุผลว่าถึงแม้ว่า HomePod Mini จะยังคงขายดีอยู่แต่ก็มีหลายคนนะคะที่เรียกร้องแล้วก็ต้องการ HomePod ที่เป็นขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าต้องการพลังเสียงที่มากขึ้นเดี๋ยวมาดูสเปคที่เป็นไฮไลท์ของ HomePod รุ่นที่2กันค่ะดีไซน์ตัวลำโพงนะคะยังใช้ดีไซน์เหมือนรุ่นแรกเลยเป็นผ้าตาข่ายแบบไร้รอยต่อซึ่งผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบ 100% นะคะสายไฟของเขานะคะก็เป็นสายถักสีเดียวกับตัวลำโพงเลยด้านบนมีไฟแบ็คไลท์สว่างสวยงามแบบจรดขอบนะคะก็คือดีไซน์ของด้านบนเนี่ยสวยงามมากขึ้นมี2สีให้เลือกค่ะก็คือสีขาวแล้วก็สีมิดไนท์นะคะซึ่งสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีขาวกับสี Space Gray ค่ะมาพร้อมวูฟเฟอร์แบบ High Accretion นะคะมอเตอร์ใช้ไดอะเฟรมขนาด20มิลลิเมตรมีไมค์ในตัวนะคะแบบ Bass EQ มาพร้อมชุดทวิตเตอร์5ตัวเรียงแบบมีฟอร์มิ่งรอบฐานใช้ชิป S7 นะคะแล้วก็เขามีเทคโนโลยีตรวจจับสภาพห้องด้วยHomePod รุ่นที่2นะคะมีเซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามาหลายอย่างเลยนอกจากการตรวจจับลักษณะการเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วนะคะเขายังมีการเพิ่มเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเซ็นเซอร์วัดความชื้นแล้วก็เซ็นเซอร์ระบบเพิ่มเข้ามาให้ด้วยHomePod รุ่นที่2นะคะรองรับ AirPlay 2แล้วก็รองรับ What Dee Siri หรือว่า Hey Siri ค่ะในการใช้งาน HomePod รุ่นที่2นะคะสามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายตัวเพื่อทำให้เสียงในห้องเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงมีความสเตอริโอแล้วก็เซอร์ราวด์มากยิ่งขึ้นค่ะรองรับการจับคู่กับ Apple TV 4นะคะแล้วก็รองรับ EARC ด้วยและที่สำคัญนะคะรองรับ Find My แล้วก็รองรับ Matter ที่อยู่ในแอปบ้านด้วยค่ะสำหรับราคาของ HomePod รุ่นที่2นะคะ Apple เขาเปิดตัวมาในราคา299ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 10,000 บาทนะคะแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีข่าวลือหรือว่าข่าวอะไรเลยนะคะที่บอกว่า Apple เขาจะนำมาขายในประเทศไทยค่ะอันนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะข้อมูลของ HomePod รุ่นที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่เคยใช้งาน HomePod รุ่นแรกแล้วก็ HomePod Mini มาแล้วนะคะสามารถมาแชร์ประสบการณ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเผื่อคนที่อยากได้นะคะเขาจะได้เข้ามาอ่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะลุงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ